รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Lady Talk ค่ะเจอหน้าเราสองคนย่อมต้องมีเรื่องราวอะไรที่เป็นสาระความรู้แล้วก็เรื่องเบาๆนะมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เรียกได้ว่าเช้าๆสายๆแบบนี้นะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันแล้วก็มีเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีเรื่องที่แบบดีๆหลายๆเรื่องมาฝากนะอย่างเช่นวันนี้คุณก้อยเตรียมเรื่องอะไรมาบ้างคะเรื่องของท่องเที่ยวการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเรื่องของการกักตัวที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็น14วันก่อนแล้วค่อยถึงจะเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆที่ทางรัฐกำหนดเอาไว้แต่ว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีการลดวันกักตัวลงแล้วก็มีจังหวัดทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกภาคกลางมีหลายๆจังหวัดรวมแล้ว25จังหวัดแต่ว่ามันจะเป็นแผนเป็นขั้นตอนไปเดี๋ยวมาดูกันว่ามีจังหวัดไหนบ้างนะคะก็เตรียมตัวกันแล้วกันนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะแต่ว่าพี่ป้ามีอีกเรื่องนึงมาฝากคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตในช่วงโควิดแบบนี้คนไทยเนี่ยตอนนี้หลายๆคนต้องปรับตัวนะตามสถานการณ์โควิดเรียกได้ว่าตื่นมาแต่ละวันเนี่ยเช็คแล้ววันนี้ยอดติดโควิดเท่าไหร่อะไรยังไงบางคนก็กังวลนะไม่กล้าที่จะออกจากบ้านไปทำกิจกรรมแต่หลายๆคนก็รู้จักการปรับตัวด้วยดีนะคะก็อย่างที่คุณก้อยบอกการสวมหน้ากากการระยะห่างการพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือยังต้องมีติดตัวตลอดเวลาซึ่งก็ถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีน2เข็มแล้วก็ตามนะก็ยังต้องมีการป้องกันตัวเองอยู่นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มีโพลสำรวจมาจากสวนดุสิตโพลนะคะว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่คนไทยเนี่ยใช้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในยุคโควิด-19 อะไรเปลี่ยนบ้างอะไรไม่เปลี่ยนเดี๋ยวได้ติดตามกันแต่ว่าเรื่องของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เป็นยังไงคุณเปิ้ลโอ้โหแน่นอนเลยใกล้เข้ามาแล้วปีนี้เห็นบอกว่าภายในสิ้นปีนี้นะคะจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแน่นอนเลยมาแล้วจากครบรอบนะคะ8ปีเลือกตั้งอบต.นะคะ 5,300 แห่งทั่วประเทศค่ะกาบัตรนะก็กำหนดมาแล้วนะคะ28พฤศจิกายนถึง12ธันวาคมค่ะก็เรียกได้ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นจะกลับมาคึกคักสร้างสีสันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่28มีนาคมมีการเลือกตั้งเทศบาลไปแล้ว 2,472 แห่งก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นลำดับที่2ต่อจากการเลือกตั้งนายกแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ. 76 แห่งนะคะตั้งแต่วันที่20ธันวาคมปี2563ที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดนะคะครม.เขาก็มีมติให้พิจารณาเลือกตั้งอบต.ภายในปี2564นี้ซึ่งก็มีอยู่ทั่วประเทศ 5,300 แห่งในส่วนของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั้นก็อาจจะกำหนดให้มีการเลือกตั้งในลำดับถัดไปนะคะซึ่งการเลือกตั้งนั้นก็มีการจะกำหนดไว้นะคะอบต. 5,300 แห่งกกต.ก็จะมีการออกประกาศแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วถึงจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่18ธันวาคม2562โดยในช่วงระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2564นี้กกต.จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นค่ะแล้วก็ช่วงวันเลือกตั้งก็น่าจะเป็นช่วงระหว่าง28พฤศจิกายนถึง12ธันวาคม2564นี้นะคะส่วนข้อสังเกตเรื่องสถานการณ์โควิด-19 นั้นการจัดการเลือกตั้งก็น่าจะเป็นแบบภายใต้รูปแบบ New Normal ก็จะเข้มงวดนะคะมาตรการป้องกันโควิด-19 นะคะซึ่งก็อาจจะต้องมีการเค้าเรียกอะไรอาจจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดในการวัดอุณหภูมินะคะเว้นระยะห่างในการเลือกตั้งนะคะก็ต้องติดตามกันนะคะส่วนอบต.สงขลาค่ะอันนี้มีเขาเรียกว่ามีความพร้อมนะเป็นข่าวออกมานะคะว่ามีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งทางสงขลาอบต.ที่จะเลือกตั้งนั้นก็มีถึง92แห่งด้วยกันนะคะแล้วก็สิ่งที่กกต.เน้นเป็นพิเศษ
ก็คือคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายใหม่ค่ะซึ่งก็มีข้อห้ามจากเดิมมากนะคะอย่างเช่นผู้ต้องโทษที่จำคุกอันนี้นะคะมาก็อันนี้คือว่าสำหรับผู้ที่เคยทุจริตการเลือกตั้งถูกตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตและการจัดหาสถานที่ใช้หาเสียงหรือแม้แต่การลงคะแนนก็จะต้องมีการเว้นระยะห่างด้วยนะคะเฉพาะหน่วยใช้หย่อนบัตรในเขตชุมชนที่หนาแน่นก็คือว่าก่อนหน้านี้ที่มีการเลือกตั้งกันไปก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็เขาก็มีมาตรการแบบนี้คุณเปิ้ลพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิมีการจะต้องล้างเจลแอลกอฮอล์ก่อนแล้วก็เข้าไปในคูหาจะต้องไม่หนาแน่นด้วยมีการเว้นระยะห่างจัดเอาไว้เลยโดยเฉพาะแบบจะต้องห่างกันก็มีการเว้นระยะจะได้ไม่เป็นปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยนะคะทีนี้ก็จะมีเรื่องของการที่บอกว่าการลงคะแนนเนี่ยก็จะไม่รวมกับผู้มาใช้สิทธิ์คนอื่นๆสำหรับผู้ที่ใครที่มีอุณหภูมิเกิน37องศาเซลเซียสแต่ว่าเป็นผู้มีสิทธิ์แล้วไงไปถึงปุ๊บเนี่ยก็คือจะไม่ปะปนกับคูหาที่จะมีการเลือกตั้งก็คือเขาจะไปจัดเป็นเฉพาะเลยว่าจุดนี้แหละมีสิทธิ์แล้วได้ใช้สิทธิ์แน่นอนไม่ใช่ไปถึงปุ๊บโอ้ยคุณมีสิทธิ์แต่ว่าคุณอุณหภูมิถึงแม้ว่าจะมีอุณหภูมิสูงเกินใช่แต่ก็ได้ใช้สิทธิ์แต่ว่าจะมีจุดที่จะแยกออกไปเฉพาะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยนะคะก็เป็นมาตรการของทางกกต.ก็จะได้ซักซ้อมอบรมผู้ที่มาทำหน้าที่ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะได้ติดตามกันโอ้โหรอมาก็8ปีเนาะเรื่องการเลือกตั้งอบต.นะคะทีนี้เดี๋ยวก็จะได้ดูกันนะคะว่าเรื่องของการที่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นคนที่มีสิทธิ์ก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้แล้วก็ต้องไปเลือกตั้งตามที่มีการกำหนดมีสิทธิ์แล้วต้องไปใช้สิทธิ์คุณเปิ้ลแล้วก็ต้องดูแลตนเองเป็นอย่างดีเพราะว่าจะอยู่ในช่วงของการที่ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ใช่ไหมคะก็ต้องดูแลกันแล้วก็กกต.ก็จะมีมาตรการที่เข้มข้นออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งอบต.ที่จะเกิดขึ้นรอกันมาถึง8ปีเลยทีเดียวนะคะได้เลือกแน่นอนได้เลือกแน่นอนก็เดี๋ยวก็จะมีมาตรการอะไรต่างๆก็คงจะได้มาแจ้งให้ทราบกันด้วยนะคะแต่ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคนไทยเองก็อยากจะออกไปท่องเที่ยวกันแล้วแหละตามภูเขาทะเลหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวของไทยนั่นโอ้โหน่าสนใจมากๆรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็อยากจะเดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็น่าสนใจอย่างที่นำร่องไปแล้วที่ภูเก็ตที่เกาะสมุยก็สร้างรายได้ให้กับจังหวัดเป็นจำนวนมากนะคะแต่เรื่องของการติดเชื้อก็อาจจะมีเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะจากที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการบอกมาก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็ไปคุยกันเพิ่มเติมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถึงเรื่องนี้เลยแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถ้าหากว่าฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเนี่ยอย่างกรณีของการรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัวจะดำเนินการได้ก็คืออันนี้อาจจะมีระยะเวลาหน่อยไม่ใช่เดือนหน้าหรือเดือนถัดไปแต่ว่าจะเป็นนู่นเลยปีหน้า15มกราคมปี2565เพราะว่าจะต้องรอเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยในประเทศก่อนก็คือว่าจะต้องไม่น้อยกว่า 70% ของประชากรทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้นะคะแต่ว่าแผนเปิดประเทศระยะที่2อันนี้เนี่ยในเร็ววันนี้นะคะก็คือเดือนหน้าแล้วนะ1ตุลาคมค่ะเป็นระยะที่2อันนี้จะเพิ่มมาอีก5จังหวัดที่เห็นเลยค่ะก็คือที่กรุงเทพเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีแล้วก็ชลบุรีแต่ว่าเชียงใหม่เนี่ยเฉพาะที่อำเภอเมืองอำเภอแม่ริมอำเภอแม่แตงอำเภอดอยเต่าที่ประจวบคีรีขันธ์เฉพาะที่หัวหินที่เพชรบุรีที่ชะอำแต่ที่ชลบุรีเนี่ยก็จะเป็นเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงแล้วก็อำเภอสัตหีบที่เอ่ยอ้างมาทั้งหมดนี้คือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจมากหน่อยนะคะเชื่อว่าหลายคนไปแล้วก็อยากจะไปอีกค่ะทีนี้ก็มีการวางแผนสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เคยอยู่ในการมาท่องเที่ยวและนำร่องทั้งที่ภูเก็ตทั้งที่เกาะสมุยถ้าว่าครบ7วันแล้วอันเนี้ยสามารถจะเดินทางไปท่องเที่ยวแบบข้ามจังหวัดได้ข้ามจังหวัดได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรกำหนดออกมาคือ25จังหวัดอันนี้เป็นระยะที่3นะคุณเปิ้ลก็จะเปิดให้
ท่องเที่ยวกันก็จะเริ่มตั้งแต่15ตุลาคมเป็นต้นไปก็คือกลางเดือนหน้าภาคเหนือเนี่ยโอ้โหแม่ฮ่องสอนเชียงรายแพร่น่านสุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะคะส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีหนองคายบึงกาฬอุบลราชธานีเลยมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือที่เชียงคานเชียงคานต้องมีโอกาสไปสักครั้งหนึ่งนะคะที่ภาคตะวันออกก็คือที่ระยองโดยเฉพาะที่เกาะเสม็ดที่จันทบุรีที่ตราดก็คือเกาะกูดเกาะช้างภาคตะวันตกก็ที่ราชบุรีกาญจนบุรีภาคใต้ก็มีค่ะที่ระนองตรังสตูลสงขลานครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็ที่ภาคกลางแน่นอนพระนครศรีอยุธยาค่ะก็เป็น25จังหวัดอันนี้จะเป็นแผนเปิดประเทศระยะที่3ก็จะเริ่มก็คือ15ตุลาคมแต่ว่าคนที่จะไปใน25จังหวัดนี้ได้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็คือจะต้องไปที่ภูเก็ตเกาะสมุยถึงจะมาเที่ยวใน25จังหวัดนี้ได้แต่ว่าต้องผ่านการกักตัวมาก่อนคือ7วันก็คือจะได้ปลอดภัยถ้าไปในพื้นที่ต่างๆภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้หรือแม้แต่ภาคกลางเนี่ยก็คือจะได้ปลอดภัยกับการเคลื่อนตัวออกไปนะก็เริ่มวันที่15ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะแผนการเปิดประเทศระยะที่3ใช่ก็จะมีเป็นแผนเป็นขั้นเป็นตอนก็คือ1ตุลาคมก็มี15ตุลาคมก็มีรวมถึงคนไทยเองตุลาคมเนี้ยเดี๋ยวเวลาถ้าจะไปรับประทานอาหารที่ร้านจะไปห้างสรรพสินค้าฉีดวัคซีนหรือยังใช่ถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนแอนติเจนเทสคิดหรือยังต้องมีนะถ้าไม่ดำเนินการเข้าไปในห้างไม่ได้ไปกินอาหารไม่ได้นะคุณเปิ้ลนะคะเป็นว่าก็เชื่อแน่ว่าภายในสิ้นปีนี้นะก็น่าจะคนไทยก็น่าจะได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มอย่างที่บอกว่าจะทำให้ได้ถึง70%ค่ะก็ต้องติดตามกันนะคะมากันที่เรื่องของดุสิตโพกันบ้างดีกว่าเป็นการสำรวจอีกแล้วนะคะพฤติกรรมของคนไทยที่ใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้มีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็พฤติกรรมอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมาติดตามกันนะครับ5พฤติกรรมกันบ้างของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงในยุคโควิด-19มาดูกันเลยค่ะอันดับ1ก็คือไปร่วมงานสังสรรค์งานมงคลงานอวมงคล90.50% อันนี้ก็คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือไม่ไปนะคะอันดับที่2การเดินทางท่องเที่ยวแน่นอน89%ไม่ไปอันดับที่3รับประทานอาหารนอกบ้านอันนี้ก็งดไปเลยนะคะไม่ไปอันดับที่4ค่ะการไปศาสนสถานวัดโบสถ์มัสยิดก็ไม่ไปนะคะและอันดับที่5ไปเยี่ยมพ่อแม่ญาติพี่น้องกว่า82%เนี่ยนะคะก็คือเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเลยคือไม่ไปไม่ออกนอกบ้านไม่ไปร่วมงานสังสรรค์ใดๆทั้งสิ้นไม่ไปศาสนสถานแต่ว่า5พฤติกรรมของประชาชนที่ยังทำอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยในยุคโควิดแบบนี้ยังเป็นนิสัยดั้งเดิมของคนไทยเลยนะคะอันดับ1ดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ค่ะร้อยกว่า55%อันดับที่2สมัครบริการดูความบันเทิงต่างๆนะคะแบบจ่ายเงิน39.86%นะคะอันดับที่3เสริมความงามแต่งหน้าทำผมก็ยังคงอยู่เป็นนิสัยที่คนไทยยังทำอยู่และอันดับที่4ค่ะการช่วยเหลือการความมีน้ำใจการบริจาค129.44%เนี่ยนะก็ยังทำอยู่และอันดับที่5ก็คือคนไทยมีความสนุกมีความอารมณ์ขันกว่า29%อันนี้ก็ยังคงอยู่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะส่วน5พฤติกรรมของประชาชนที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคโควิด-19แน่นอนเลยอันดับ1สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็เลือกซื้อหน้ากากหลากหลายแบบมากขึ้นกว่า90%กว่าอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยหน้ากากเห็นไหมมีการเปลี่ยนแปลงหลายแบบหลายสีทุกคนก็ชอบกลายเป็นเหมือนแฟชั่นที่ต้องใส่แล้วนะคะเข้ากับเสื้อผ้าที่สวมใส่ค่ะนอกจากนี้ค่ะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือการรับทำอาหารรับประทานเองในบ้านไม่ไปทานแล้วนอกบ้านไม่เสี่ยงใช่ส่วนอันดับที่3ค่ะเข้าร่วมมาตรการของรัฐมากขึ้นคนละครึ่งนะยิ่งใช้ยิ่งได้อันดับที่4ก็ชำระค่าบริการต่างๆผ่านมือถือและสุดท้ายเลยดูแลสุขภาพรับประทานวิตามินเสริมเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะคะก็มาบอกคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่แล้วช่วงหน้ามาดูกันนะคะว่าสัญญาณที่จะเกิดทำให้การฆ่าตัวตายเกิดขึ้นมีสัญญาณอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะคะฉีดวัคซีนแล้วยังจะติดเชื้อโควิดได้ไหมติดได้ดิกลัวเปล่าไม่ต้องกลัวทำอย่างที่สอนเจอเชื้อก็พร้อมสู้สังคมไทยสู้โควิดวัคซีนบอกวิธี New Normal
หลังฉีดวัคซีนแล้วหากมีอาการข้างเคียงน้อยโดยเฉพาะผู้สูงวัยไม่ต้องกังวลว่าภูมิคุ้มกันจะไม่ขึ้นเพราะผลวิจัยพบว่าภูมิคุ้มกันยังคงขึ้นสูงในระดับดีไม่จำเป็นต้องตรวจระดับภูมิคุ้มกันมาช่วงนี้มาเช็คสัญญาณอันตรายการฆ่าตัวตายหน่อยเพราะว่าด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หลายคนก็อาจจะเครียดด้วยการที่ตกงานว่างงานหรืออาจจะใช้ชีวิตไม่ปกติหลายคนก็เกิดความเครียดได้นะคุณเปิ้ลแล้วก็มีการว่างงานนี่หลายคนเครียดนะใช่ใช่เพราะว่าอยู่ดีๆทำงานกันมามีเงินเดือนมีรายได้อยู่ๆตกงานปุบปับแบบนี้ก็เครียดเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะมีรายได้มาจากไหนอย่างไรหรือว่าจะไปเริ่มต้นอาชีพใหม่บางทีมันก็ยากเหมือนกันคุณเปิ้ลคุณผู้ชมทีนี้มันมีข้อมูลว่าตั้งแต่ปี2563มาจนถึงปีนี้เนี่ยก็พบว่าอัตราตัวเลขการฆ่าตัวตายสูงขึ้นนะโอ้อันนี้น่ากังวลนะคนไทยมีถึง 4,400 คนหรือประมาณ 4,800 คนต่อประชากร 100,000 คนเลยกรมสุขภาพจิตก็มีการดำเนินโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะว่าไม่อยากจะให้ตัวเลขของการฆ่าตัวตายนั้นขยับสูงขึ้นเพราะมันไม่เป็นผลดีกับทั้งครอบครัวที่สูญเสียด้วยนะคุณเปิ้ลก็เป็นแนวทางในการที่จะลดอัตราค่าตัวตายปี2564ก็มีการกำหนดเอาไว้ด้วยว่าจะต้องไม่เกินประมาณ 5,200 คนต่อประชากร 100,000 คนแล้วก็มีข้อมูลที่ระบุว่าปัจจัยที่ทำให้คนตัดสินใจฆ่าตัวตายเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเลยเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของผลกระทบจากโควิด19นะรุนแรงหนักเลยคุณผู้ชมเลยแต่ทีนี้มาดูหน่อยว่าเอ๊ะแบบไหนล่ะที่มันจะเสี่ยงเราต้องสังเกตคนใกล้ตัวเราว่ามีอาการยังไงบ้างซึมเศร้าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ไหมแล้วก็เตือนว่าเนี่ยจะเสี่ยงฆ่าตัวตายแล้วนะก็คืออย่างแรกเลยประสบปัญหาชีวิตอย่างเช่นล้มละลายสูญเสียกระทันหันใช้สุราหรือยาเสพติดมีประวัติคนในครอบครัวเคยฆ่าตัวตาย มีการแยกตัวออกไม่พูดคุยกับใครหลับไม่เป็นเวลานอนหลับไม่เป็นเวลาเปิ้ลแต่ถ้าเกิดเราปกติดีก็คือบางทีมันก็อาจจะมีคิดนู่นคิดนี่หรือฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยก็อาจจะหลับไม่ตรงเวลาบ้างไม่ตรงเวลาบ้างเป็นเรื่องปกติของคนใช่พูดจาด้วยน้ำเสียงวิตกกังวลหน้าตาเศร้าหมองค่ะคือปกติคนเราหน้าตาจะสดใสใช่ไหมแต่ถ้าดูแล้วโอ๊ยเป็นอะไรเนี่ยช่วงนี้ตัวไม่อยากพูดคุยกับใครหน้าตาเศร้าหมองดูแบบไม่ปกติเนี่ยก็ต้องดูแลหรือว่าอาจจะช่วยการพูดการคุยก็จะช่วยได้มีอารมณ์แปรปรวนจากซึมเศร้าหงุดหงิดมานานแล้วก็มีเรื่องของการชอบพูดว่าอยากตายหรือว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วหรืออาจจะเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อนแล้วก็อีกสัญญาณหนึ่งเลยก็คือว่ามีการวางแผนการฆ่าตัวตายไว้ล่วงหน้าก็เป็นสัญญาณเตือนนะคะเรื่องของการที่จะเสี่ยงฆ่าตัวตายเพราะว่าก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดความสูญเสียคนในครอบครัวที่ยังคงอยู่แบบเนี้ยนะทำใจลำบากเหมือนกันทำใจลำบากใช่ยิ่งในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยฉะนั้นต้องหมั่นสังเกตนะลูกหลานหรือพ่อแม่พี่น้องคนใกล้ตัวนี่แหละเพื่อนฝูงก็แล้วแต่ก็ช่วยกันแล้วก็จะได้ลดจำนวนของคนฆ่าตัวตายให้มันลดน้อยลงลดน้อยลงใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่อง10สัญญาณเตือนนะคะสำหรับคนที่เก็บตัวนะมีความเสี่ยงที่อยากจะฆ่าตัวตายนะมากันที่เรื่องของนิสัยของคนที่เขาเรียกว่าทำงานหารายได้มาแต่ทำไมสิ้นเดือนทีไรไม่มีเงินเก็บสักทีเลยมันเกิดนิสัยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะฉะนั้นก็เลยมีการเช็คลิสต์นิสัยนะที่คุณจะต้องเปลี่ยนถ้าคุณอยากที่จะมีเงินเก็บเหมือนคนอื่นเขาบ้างไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ใช้ไปหมดแต่ละเดือนนะคะเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่าทำไมบางคนนะหามาเท่าไหร่เนี่ยก็ใช้เงินแบบเดือนชนเดือนทุกทีเลยบางคนบอกว่าก็ฉันหามาได้ฉันก็อยากจะใช้ตามความต้องการใช้ให้หมดเลยอยากจะซื้อเสื้อผ้าก็ซื้ออยากจะกินร้านอาหารที่มันแพงๆหน่อยก็บอกว่าก็ฉันหาเงินมาได้อ่ะนี่ไงอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งเลยนะคะประมาณว่าสิ้นเดือนเงินเดือนออกทีนี่นะต้องไปกินและร้านอาหารต้องมี1มื้อเดือนนึงต้องจัดเดือนนึงต้องซื้อเสื้อผ้าเดือนนึงต้องซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าอันนี้มันจะเป็นนิสัยร้อนใครนี่คุณเปิ้ลแต่พอถึงสิ้นเดือนไปหยิบยืมคนอื่นนั่นสิอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วมาดูนิสัยกันนะคะอย่างที่คุณก้อยพูดมาทั้งหมดเลยหรือที่เปิ้ลพูดก็คือ
นิสัยที่ว่านี้คือการใช้เงินเกินตัวนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องที่ติดชีวิตหรูหราสวยหรูดูแพงนะประมาณว่าของมันต้องมีอ่ะเห็นเพื่อนมีไหมหรือว่าจะไปร้านอาหารก็ต้องเป็นแบบร้านอาหารชื่อดังใช่ค่ะเห็นเพื่อนมีต้องมีดังนั้นจึงต้องรีบที่เขาเรียกว่า CF confirm แล้วถ้าเขาบอกว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้บอกว่าต้องคอนเฟิร์มเลยนะฉะนั้นต้องมีนะคะเข้าของอินเทรนอันนี้ก็เรียกว่าติดเป็นนิสัยเวลาที่ซื้อของออนไลน์ไงคุณเปิ้ลเขาก็จะบอกว่า CF เลยนะ no CC ให้คอนเฟิร์มแต่อย่ามาแคนเซิลสินค้าฉันนะไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นจองแล้วต้องซื้อนะต่อมาค่ะจับจ่ายเพื่อคลายเครียดบางคนเครียดบางคนเครียดก็แสดงออกด้วยวิธีการกินก็มีหรือเปล่าแต่บางคนเครียดอู้ฉันต้องซื้อของฉันต้องออกไปช้อปปิ้งและนี่ก็เป็นอีกประการนะที่ทำเราเก็บเงินไม่อยู่นะคะนอกจากนี้ค่ะเสียเท่าไหร่ไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นภาษีสังคมเพื่อนพูดทับมาเกทับมาฉันต้องยอมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เธอมีรองเท้ายี่ห้อนี้เดี๋ยวฉันต้องมีบ้างแหละฉันต้องหามาให้ได้นะแต่ท้ายที่สุดพอสิ้นเดือนปุ๊บโอ้โหกุมขมับหน้าเหี่ยวหน้าแห้งเลยนะใช่นะก็ต้มบะหมี่กันไปสิ้นเดือนนะนอกจากนี้ค่ะมีบางคนที่ชอบซื้อของซื้อมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้ดีกว่าคือซื้อมาเก็บอ่ะมันก็โอ้มันเซลล์นะซื้อมาเถอะซื้อแบบ3ตัวมันจะถูกกว่าทั้งที่แบบเดียวกันแต่ก็ซื้อแต่ว่าผู้หญิงมักจะเป็นแบบนี้ประหยัดคือแบบเดียวคือชอบแบบไงแล้วก็ซื้อไปเลย2สี3สีแต่บางคนก็อาจจะใช้แค่1ตัวอีกตัวหรือ2ตัวที่ซื้อมาเกินเก็บก็วางไว้บางทีนะไม่ใส่ป้ายก็ยังไม่ได้แกะถุงก็ยังอยู่อย่างนั้นนี่แหละนี่แหละใช่ค่ะเขาเรียกว่ามันเป็นนิสัยนะที่ซื้อมาแล้วยังไม่ได้ใช้ดีกว่าอยากใช้แล้วไม่ได้ซื้ออันนี้ต้องจำไว้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือการเห็นแก่ของถูกอันนี้เป็นธาตุการตลาดแน่นอนว่าทุกคนเป็นเห็นป้ายโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมที่ไหนเมื่อไหร่เป็นต้องพุ่งวิ่งเข้าใส่เลยนะเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเนี่ยเก่งอยู่แล้วกับการซื้อของโดยเฉพาะสมมุติถ้าไปเที่ยวนะให้เวลาลงทัวร์ไปแค่10นาทีคุณสามารถซื้อของได้กี่ชิ้นผมบางคนนี่ได้สามารถอ่ะสามารถใช่ไหมถึงมีเวลาแค่ไหนก็ซื้อได้นะสุดท้ายเลยค่ะก็ยืมเงินตัวเองอันนี้ก็แปลกดีนะเมื่อถึงจังหวะที่การเงินมีปัญหาแต่ว่ายังมีบุญเก่าก็เอาเงินตัวเองนี่แหละที่มีในธนาคารออกมาใช้เหมือนก็เป็นเงินเก็บใช่ไหมคุณเปิ้ลจริงๆแล้วมันไม่ดีหรอกนะก็เลยต้องพยายามหมั่นดูนิสัยตัวเองเช็คลิสต์ตัวเองจะได้มีเงินเก็บเอาไว้บ้างยามสิ้นเดือนฉะนั้นก็ลดการช้อปปิ้งลงมาหน่อยเงินเก็บก็สำคัญอย่างพอเกิดภาวะวิกฤตหรือแม้แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แบบนี้อาจจะแบบตกงานกระทันหันถ้ามีเงินเก็บมันก็ยังพอเอาออกมาใช้ได้ก็พอจะได้ไม่เครียดอ่ะเนาะแต่การมีงานทำก็จะดีกว่านะคุณเปิ้ลทีนี้มาดูปิดท้ายเรื่องของวิตามินดีที่จะเสริมภูมิต้านทานป้องกันโควิดได้ค่ะก็คือว่าสามารถจะทำรับประทานได้ที่บ้านเลยนะคะก็คือวิตามินดีอาหารที่มีวิตามินดีเนี่ยหลายอย่างเลยแล้วก็ไม่ยุ่งยากจนเกินไปก็ประเภทของปลาไข่เห็ดนมสดนมถั่วเหลืองเต้าหู้ซีเรียลเนื้อสัตว์ตับน้ำส้มถั่วเปลือกแข็งแล้วก็แสงแดดยามเช้าเพราะว่ามันจะส่งผลดีเนื่องจากวิตามินดีเนี่ยจะช่วยให้สมองหลั่งสารเซโรโทนินมากขึ้นมีผลช่วยลดความเครียดลดภาวะซึมเศร้าได้อีกด้วยผิวพรรณวิตามินดีก็จะช่วยแบ่งเซลล์การพัฒนาเซลล์เพื่อไปทำหน้าที่ซ่อมแซมส่วนสึกหรอต่างๆช่วยชะลอวัยของผิววิตามินดียังมีผลต่อประสิทธิภาพการออกกำลังกายแล้วก็การเล่นกีฬาด้วยนะคะฉะนั้นกินวิตามินดีเพื่อเสริมภูมิต้านทานอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะไม่เฉพาะแต่โควิด -19 แต่ว่าจะช่วยต้านทานมีภูมิต้านทานนะสำหรับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะค่ะก็เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินดีที่วันนี้ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ชมนะบางคนคิดว่าวิตามินดีออกไปยืนตากแดดได้แล้วอันนั้นก็ส่วนหนึ่งก็ส่วนได้แต่ว่าอาหารการกินที่มีวิตามินดีมันก็มีเหมือนกันนะคะก็เป็นทั้งหมดของ Ladies Talk ที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้คุณเปิ้ลก้อยพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ